ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยทำไม่ได้นะเรื่องดังต่อไปนี้ขอปักหมุดที่เอกสารแผ่นหนึ่งเอาเอกสารแผ่นนั้นขึ้นจอเลยนี่ใบอ่านแบบย่อนะคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ากรมอุทยานมีผลการประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ 2,565 ระดับคุณธรรมต้นแบบแน่ๆคุณธรรมต้นแบบไงดีเด่นระดับคุณธรรมต้นแบบแน่ๆ ให้ไว้ณวันที่6กุมภาพันธ์ 2,566 ใครลงนามคนที่ลงนามชื่อจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงค่ะโอเคแสดงว่าการให้รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบมันเริ่มมาจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติใช่มั้ยครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะไล่ไปไล่มา ไล่ไปไล่มา ก็ในเมื่อปลัดจตุพรเป็นคนเซ็นคำสั่งให้อธิบดีรัชดาออกจากราชการไว้ก่อนข้อหาก็คือทำนาบนหลังลูกน้องเหตุเกิดตั้งแต่ธันวาจากลูกน้องเหตุเกิดก่อนหน้านะ27ธันวา2566ถูกปปช.ถูกตำรวจปปป.ล่อซื้อบุกรวบคาห้องทำงานใช่ค่ะนั่นคือ27ธันวา65ขยับมา6กุมภา66มาได้ไงจตุพรเซ็นให้เกียรติบัตรดังนั้นต้องไล่ที่มากันนิดหนึ่งต้องไปดูที่มาที่ไปต้นต่อต้นเรื่องของรางวัลคุณธรรมต้นแบบมันก็เริ่มมาจากหนังสือที่ทำจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติค่ะกรมการศาสนาอ๋อเพิ่งรู้กรมการศาสนาเพิ่งรู้อยู่กรมการศาสนากรมการศาสนาค่ะมีกลไกที่เรียกว่ากรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติใช่ค่ะเป็นธงหลักระดับชาติแต่ละกระทรวงก็จะมีอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเป็นเครือข่ายว่ากันไปหนังสือฉบับนี้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติทำถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะย่อเรื่องไปที่ย่อหน้าที่2เลยก็แล้วกันสาระสำคัญหลักๆในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่3ทับ2565เมื่อวันที่28ธันวาคม2565มีมติเห็นชอบผลการประเมินว่ากันไปจะปั๊บๆก็นี่แหละสรุปได้รางวัลคุณธรรมต้นแบบก็สรุปก็คือ3มกราคม66กรรมการส่งเสริมคุณธรรมทำสื่อถึงปลัดจตุพรปลัดกระทรวงทรัพย์บอกว่าอ้างผลประชุมบอกว่ากรรมการส่งเสริมคุณธรรมเข้าประชุมกันแล้วเมื่อวันที่28ธันวา65 28ธันวาเดี๋ยว27ธันวาโดนบุกรวบตัว28ธันวาประชุมให้รางวัลกรมอุทยานในฐานะที่เป็นองค์กรคุณธรรมดีเด่นจากหนังสือนำฉบับนี้ก็ตามมาด้วยเอกสารแนบท้ายเป็นแบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรมไปดูที่ล้อมกรอบสีแดงไว้สักนิดสิครับได้รับรางวัลต้นแบบนะได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบนะระดับต้นแบบค่ะคุณธรรมธรรมดานะมันต้องคุณธรรมระดับต้นแบบเลยนะมีระดับด้วยนะกรมอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรชื่อผู้บริหารนี่เลยนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาเออเอ้าพิจารณา28นะแต่ถูกบุกรวบตัวตั้งแต่27ค่ะก่อนหน้า1วันอ่ะอย่างนั้นเลยเรามาดูไทม์ไลน์เรื่องทั้งหมดสักนิดสิครับยิ่งไล่ไทม์ไลน์มันก็ยิ่งเกิดอาการทุเรศทุรังในหัวจิตหัวใจขึ้นมาทันทีและก็ยิ่งตอกย้ำไม่ใช่ประเทศไทยทำอย่างนี้ไม่ได้ไทยแลนด์โอลี่เริ่มจากปปช.บก.ปปป.ก็คือกรมบังคับการตำรวจปปป.นี่แหละปปช.ตำรวจปปป.บุกรวบอธิบดีรัชดาวันที่27ธันวาคม2565ค่ะทันควันเลยนะนายกลุงตู่สั่งเด้งอธิบดีรัชดาเข้ากรุทำเนียบเอาไว้ก่อนวันถัดมาคือ28ธันวาคม2565ค่ะเด้งเข้ากรุปรากฏว่าวันเดียวกันเขารู้กันทั้งประเทศนะว่าถูกเด้งเข้ากรุนะนายกเซ็นคำสั่งเขารู้กันทั้งประเทศนะปรากฏว่าวันนั้นเอง28ธันวาคม2565กรรมการส่งเสริมคุณธรรมประชุมคัดเลือกและมีมติคัดเลือกกรมอุทยานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบไอ้เขาไม่รู้ข่าวเหรอไม่รู้จากนั้น3มกราคมค่ะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมได้มีการทำหนังสือนะคะแจ้งมายังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับกรมเนี้ยแหละกรมอุทยานของคุณรัชดาเนี่ยแหละค่ะ
เนื่องจากแต่ละกระทรวงจะมีอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเมื่อกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีมติให้หน่วยงานไหนสังกัดกระทรวงไหนได้รับรางวัลกันไปแล้วนะครับก็จะแจ้งประธานอนุของกระทรวงนั้นๆคุณรับผิดชอบหน่อยช่วยหน่อยเกียรติบัตรทำกิจบัตรแล้วก็คุณลงนามไปเลยในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและมอบให้กับหน่วยงานของคุณในสังกัดของคุณหน่อยใช่ค่ะนี่จึงเป็นที่มาที่มีลายเซ็นปลัดนี่จึงเป็นที่มาปลัดจตุพรแต่ทรุทุรังมากไปกว่านั้นครับค่ะจากวันที่3ใช่ไหมจากวันที่3มกราขยับมาวันที่4มกราค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอธิบดีรัชดาค่ะอธิบดีกรมอุทยานคนนี้แหละเพราะกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงมันจบไปแล้วจบอย่างรวดเร็วค่ะหลักฐานคาหนังคาตามันชัดคาเนื้อคาหนังก็เลยสอบวินัยต่อดังนั้นขั้นตอนก็คือสอบวินัยร้ายแรงเลยใช่จากสอบข้อเท็จจริงก็มาสอบวินัยร้ายแรงนั่นแหละค่ะโอเคค่ะจากนั้นวันที่3กุมภาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เซ็นคำสั่งให้อธิบดีรัชดาออกจากราชการไว้ก่อน3กุมภาเพราะผลสอบวินัยร้ายแรงระบุว่ามันร้ายแรงจริงๆมันผิดวินัยจริงๆผิดวินัยจริงค่ะเข้าข่ายเข้าเขาค่ะตามกฎหมายยังเปิดโอกาสต่อสู้ให้แก่อธิบดีรัชดาแต่ระหว่างนี้รอช็อตสุดท้ายตามกระบวนการทางราชการแพทเทิร์นราชการออกจากราชการไว้ก่อนค่ะเซ็นคำสั่ง3กุมภานะใช่ค่ะหลังจากนั้นอีกแค่3วันก็คือ6กุมภาปลัดกระทรวงทรัพยากรคนเดิมนี่แหละปลัดทศปลัดจตุพรนี่แหละทำอะไรครับปลัดจตุพรนะคะลงนามในเกียรติบัตรยกย่องกรมอุทยานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ6กุมภาพันธ์2566ยังเดินหน้าต่อนะไอ้ลงนามมอบเกียรติบัตรเนี่ยและทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กรมอุทยานเป็นเกียรติเป็นศรีแก่กรมนี้ค่ะแม้จะมีเรื่องดังระดับประเทศก็ยังได้รับรางวัลระดับต้นแบบค่ะที่จริงเราตั้งใจจะสนทนากับปลัดจตุพรทีมงานก็ติดต่อไปปรากฏว่าปลัดจตุพรติดภารกิจติดภารกิจไม่สะดวกต้องเกาะหลังนายกลุงตู่ไปตรวจราชการ แถวๆภาคตะวันออกเพราะดังนั้นไม่ว่ากันไปกันตั้งแต่เช้าก็เข้าใจได้ไม่ไปไม่ได้ปลัดจตุพรจะไปอ้างกับลุงตู่ว่าไปไม่ได้ต้องมาชี้แจงสัมภาษณ์จอร์ลิทูไทยโอ้ยิ่งโดนนะถ้าไปอ้างอย่างนั้นท่านปลัดจะไม่ปลอดภัยนะคะคนที่ไม่ปลอดภัยตามมาเห็นจะเป็นเจาะลึกท่านปลัดจะไม่ปลอดภัยนะคะอย่าไปอ้างค่ะเห็นไหมครับเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดใช่ไหมครับเห็นเส้นทางคดีของอธิบดีรัชดามาทั้งหมดใช่ไหมครับและเห็นเส้นทางของเรื่องในการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเอาสองไทม์ไลน์เนี่ยมาแมทชิ่งวางต่อกันทำลายคดีรัชดามาประกบกันแล้วเห็นอะไรเฮ้ยไม่ใช่ประเทศไทยทำยี่ไม่ได้นะจริงๆถ้าโดยหลักทั่วไปเจอแบบนี้มันต้องถอดชื่อถอดอะไรไหมมันไม่ควรพิจารณาต่อนะไม่ควรเดินต่อปะมันไม่ควรเดินต่อไหมรางวัลประจำปี2565แต่มันก็ไม่ควรเดินต่อแม้มันเดาได้เลยนะว่าประกาศออกมาแบบนี้เขาอาจจะอ้างว่าเป็นรางวัลตามปีงบประมาณ2565อ๋อเหตุมันเกิดทันน้องมันสิ้นงบประมาณถ้าปีงบมันสิ้นสุดกันยามันเริ่มตุลา64สิ้นสุดกันยา65แต่ประธานโทษเขาจับอธิบดีรัชดาธันวา65ก็จริงมันคือปีงบประมาณปีงบประมาณ66แล้วก็จริงโอ้มีเหตุผลแต่เหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนา2565อ๋อมีเหตุผลแล้วเพราะปีงบประมาณไงมันประเมินมาก่อนเกิดเหตุโทษดูมีเหตุผลนะคุณนายที่เข้าใจถ้าอ้างอย่างนี้ฟังขึ้นเลยฟังขึ้นเลยเหรอฟังขึ้นทันทีเลยเหรอคุณต้องตัดตอนดิเขาประเมินงบประมาณเขาไม่ประเมินธันวาเหรอแต่เพียงแต่สังคมไม่ยอมรับเท่านั้นแหละค่ะ สังคมไม่รับค่ะทีนี้โอเคก็น่าเสียดายไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านปลัดได้ฟังเหตุผลทางฝั่งของปลัดตุ่มนะครับแต่จริงปลัดก็พยายามจะบอกแหละอย่างไรก็แล้วแต่ปลัดจตุพรก็ได้สื่อสารกลับมาเมื่อคืนก็บอกกับหมาแก่บอกว่าเสียดายถ้าไม่ติดนายกอยากจะอธิบายแก่สังคมให้เข้าใจใช่ทำไมจึงลงนามในเกียรติบัตรทั้งมีเหตุเกิด27ธันวาคม65อธิบดีจตุพรบอกว่าเรื่องทั้งปวงมันไม่เกี่ยวกับกรมมันไม่เกี่ยวกับองค์กรมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลบังเอิญเป็นผู้บริหารกรมเป็นผู้บริหารองค์กรต้องแยกองค์กรกับแยกคนต้นเรื่องมันมาจากกรมศาสนาเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของอธิบดีรัชดา
ตัวบุคคลอีกจะบูลลี่ตัวองค์กรเสียทีเดียวมันก็จะทำให้ข้าราชการดีๆในกรมนี้เสียกำลังใจซึ่งเป็นข้าราชการส่วนเยอะด้วยนะแกว่าอย่างนั้นอ๋อเป็นเหตุผลอ่ะฟังได้ค่ะฟังได้ฟังไม่ได้ฟังได้สังคมคิดอย่างไรแต่สังคมคิดอย่างนึงโอเค